อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานประเพณีข้าวพันธุ์ดีข้าวจี่หอมอำเภอเดชอุดมประจำปี2563ณที่ว่าการอำเภอเดชอุดมบรรยากาศการจัดงานประเพณีข้าวพันธุ์ดีข้าวจี่หอมอำเภอเดชอุดมประจำปี2563ณที่ว่าการอำเภอเดชอุดมเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนในพื้นที่อำเภอเดชอุดมและอำเภอใกล้เคียงร่วมงานจำนวนมากโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25ธันวาคม2563เป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีฮี่12คลอง14ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน3ของทุกปีและประเพณีบุญข้าวจี่ถือเป็นบุญประจำปีของชาวอำเภอเดชอุดมเนื่องจากสอดคล้องกับลักษณะทางการเกษตรของพื้นที่เนื่องจากอำเภอเดชอุดมเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานีภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการประกวดขบวนแห่และธิดาข้าวจี่การประกวดข้าวจี่ประเภทข้าวโบราณและข้าวจี่ประยุกต์การประกวดกองเชียร์ข้าวจี่การประกวดข้าวพันธุ์ดีกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีฮี่12คลอง14แล้วยังเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้ร่วมอนุรักษ์ข้าวพันธุ์ดีโดยการจัดประกวดข้าวพันธุ์ดีขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและทำกิจกรรมระหว่างส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้แต่ละหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเดชอุดมได้ร่วมกันนำข้าวเหนียวหมู่บ้านละ1กิโลกรัมมารวมกันเพื่อร่วมทำข้าวจี่ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งสิ้นจำนวน 1,000 กิโลกรัมไข่ไก่ 2,500 ฟองขนาดข้าวจี่ยักษ์ความยาว4เมตรกว้าง 2.50 เมตรอย่างไรก็ตามภายในงานได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดโดยมีการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมงานในพื้นที่ตำบลก่อนที่จะเดินทางมาร่วมงานณที่ว่าการอำเภอเดชอุดมพร้อมทั้งตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้างานและจุดต่างๆจำนวน12จุดเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมงานทุกคนจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสแกนผู้เข้าร่วมงานทุกคนที่สำคัญผู้ร่วมงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนรักษาระยะห่างและลงทะเบียนผ่าน QR Code ไทยชนะ